สวัสดีครับทุกท่านผมนบ XPC นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับไดรเวอร์ตัวใหม่ของทาง AMD นะครับเป็นไดรเวอร์ที่ทาง AMD เนี่ยได้ยกเครื่องใหม่หมดเลยก็คือชื่อ AMD Crimson นะครับสำหรับผมขอท้าประวัติเรื่องของตัวไดรเวอร์กันก่อนAMD เนี่ยเมื่อก่อนได้ใช้งานตัวไดรเวอร์เป็นชื่อรุ่นของ Catalyst นะครับสำหรับตัวเนี้ยก็มีอายุหลายสิบปีแล้วล่ะครับก็ทาง AMD เขาก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนใช้เวอร์ชันหรือชื่อรุ่นของ Omega ชื่อตัวนี้ก็เป็นสำหรับทีมนัก Overclock เจ้าหนึ่งนะครับก็ถือว่าทำผลงานหรือประสิทธิภาพออกมาเนี่ยได้ดีมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับจนสุดท้ายเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมาทาง AMD ได้ทำการออกไดรเวอร์ตัวใหม่เป็นชื่อ AMD Crimson สำหรับไดรเวอร์ตัวนี้ได้ทำการออกแบบ User Interface ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ระบบของการทำงานของ AMD เนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับก็ประสิทธิภาพเท่าที่ผมลองใช้งานแล้วนะครับเรียกว่าใช้งานได้ดีกว่าเก่าเยอะมากเลยครับโดยสำหรับประสิทธิภาพจะได้รับดีที่สุดผมก็ยังแนะนำว่าให้ใช้งานกับ Windows 10นะครับจะทำการรีดพลังของตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยได้ทั้งหมดและมีความลื่นเสถียรมากกว่านะครับก็สำหรับวันนี้มีเทปนี้ทำไมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่รู้วิธีการทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์ลงไดรเวอร์หรือว่าสอนการใช้งานต่างๆเทปนี้ผมจะมาทำการสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดไดรเวอร์ลงไดรเวอร์แล้วก็สอนการใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆของตัวไดรเวอร์ Crimson นะครับก็เดี๋ยวเรามาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไดรเวอร์ Crimson เนี่ยมันมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในเทปนี้ก่อนการเริ่มสอนการใช้งาน Radeon Software Crimson นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนทำการดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆใครๆหลายคนที่ใช้งานไดรเวอร์เก่าอยู่แนะนำให้ Clean Install ออกทั้งหมดนะครับหรือใครซื้อการ์ดจอมาใหม่ก็แนะนำให้โหลดไดรเวอร์ตัวใหม่ดีกว่านะครับสำหรับการดาวน์โหลดไม่ยากครับผมเข้าเว็บ Google พื้นฐานสุดละและพิมพ์ไปที่ AMD จะขึ้นมาที่เว็บแรกเลยนะครับเป็นให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์บวกดาวน์โหลดนะครับก็กดเข้าไปจะเข้ามาหน้านี้อย่างแรกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าทาง AMD เนี่ยได้ขึ้นโชว์แล้วว่าตัวเองใช้เป็นตัว Crimson และเปลี่ยนจาก Catalyst ที่เคยใช้งานก่อนหน้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาครับมาที่ Manual Select Your Driver นะครับตรงนี้ก็เป็นการใส่รุ่นของเรานะครับว่าเราใช้งานการ์ดจออะไรนะครับก็สเต็ปแรกเลือกไปที่ Desktop Graphic นะครับเพราะผมใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktopสเต็ปที่2นะครับเป็นซีรีส์รุ่นของการ์ดจอนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกผมใช้ตัว Power Color R9380 นะครับก็เป็น R9 นั่นเองproduct ของเราแยกย่อยออกมานะครับเป็น R9 ตัวไหนก็เป็น300ซีรีส์นะครับก็คลิกเข้าไปส่วนนี้จะเป็นของWindows หรือ OS เรานะครับว่าเราใช้รุ่นไหนอยู่อย่างที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ก็เป็น Windows 10นะครับ64บิตก็ทำการคลิกนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้ก็จะเด้งมาที่หน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะมีให้เลือกทำการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เลื่อนลงมาตรงนี้ดูที่ตรงนี้นะครับ Radeon Software จะเห็นว่าเป็นเวอร์ชั่น 15.12 นะครับเป็นเวอร์ชั่นของ Crimson Edition แล้วก็วันที่ออกนะครับก็เป็นวันที่17เดือน12 2015ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ทำการดาวน์โหลดครับครับผมหลังจากทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์มาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วิธีการติดตั้งก็ดับเบิลคลิกนะครับตัวไฟล์ไดรเวอร์นะครับแล้วก็ทำการรันแล้วก็กด install ปกตินะครับเหมือนการลงโปรแกรมทั่วๆไปนะครับตรงนี้ต้องรอตัวโปรแกรมแตกไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับอ
ครับผมหลังจากตัวโปรแกรมได้แตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าต่าง AMD Install นะครับดังภาพนะครับก็จะเห็นว่าจะมีปุ่มติดตั้งไดรเวอร์กับยกเลิกการติดตั้งนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มติดตั้งนะครับพอมาถึงในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามีไดรเวอร์ต่างๆนะครับว่าเราจะเลือกลงตัวไหนนะครับบ้างสำหรับในพื้นฐานก็อาจจะกดติดตั้งได้เลยหรือว่าจะมีแอปตัวหนึ่งหลายๆคนอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็คือ Gaming Evo App นะครับถ้าใครไม่ค่อยได้อัดวิดีโอหรือว่าเล่นตั้งค่าอะไรต่างๆผมก็แนะนำให้นำออกนะครับเพื่อจะได้ไม่หนักเครื่องหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากติดตั้งก็ไม่มีปัญหาครับก็ทำการกดติดตั้งแล้วก็รอจนเสร็จนะครับตัวโปรแกรมจะสั่งให้รีสตาร์ทสำหรับเทปนี้ผมขออนุญาตไม่กดติดตั้งนะครับเพราะผมได้ทำการลงไดรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมทำการอัดแคปเจอร์ตัวจออยู่นะครับโอเคครับผมหลังจากเพื่อนๆทำการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จเรียบร้อยพอกดรีสตาร์ทเครื่องก็จะเด้งมาอยู่ที่เข้าหน้าเดสก์ท็อปตามปกตินะครับในส่วนนี้ก็คือทำการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกเล่นของ Radeon Crimson นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพื้นฐานกันเลยนะครับก็ทำการคลิกขวาที่พื้นที่เดสก์ท็อปต่างๆนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับการตั้งค่า Radeon หรือถ้าใครใช้ Windows เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นsetting Radeon นะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับคลิกไปแค่วินิดนิด2วินะครับตัวโปรแกรม Radeon Crimson นั้นก็ทำการเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียกว่านะในจุดของส่วนนี้ทาง AMD ได้ทำการใส่ใจและปรับปรุงระบบเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับระบบหลักๆเดี๋ยวผมจะพาแนะนำทีละส่วนนะครับในส่วนของหมวดแรกการเล่นเกมสำหรับในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าแล้วนะครับก็เป็นส่วนของการเซตติ้งตัวเกมต่างๆในเครื่องเรานะครับว่าจะให้ตัวคิมสันเนี่ยไปจัดการการเซตติ้งภาพเพื่อให้ภาพสวยขึ้นหรือลื่นขึ้นหรือเปล่านะครับก็ในส่วนนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับที่เพิ่มเรียกดูตัวโปรแกรมก็จะเริ่มถามนะครับหาไฟล์ติดตั้งตัวเกมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปในตัวเกมของผมนะครับอันนี้ก็เป็น Steam ก็คือเป็นเกมแท้ปกติทั่วๆไปนะครับที่ซื้อใน Steam เดี๋ยวอาจจะมาลองเลือก GTA แล้วกันนะครับผมก็ทำการเลือก GTA ตัวหนึ่งก็เปิดคราวนี้ตัวเกมของเราก็จะมาอยู่ใน Radeon Crimson นะครับเวลาใครอยากต้องการเล่นเกมหรือการตั้งค่าอะไรเราก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้แล้วนะครับโปรไฟล์ของตัวเกมก็ใครมีหลายเกมก็ทำการเพิ่มเกมไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองเพิ่มให้ดูอีกนะครับผมเดิร์ท3ละกันเท่านี้ตัวเกมต่างๆก็จะนำเข้ามาสู่ใน Radeon Crimson แล้วนะครับเราก็สามารถเซตติ้งหรือว่าจะเปิดตัวเกมนะครับถ้าเราจะเล่นเกมเราก็กดที่จุดๆๆตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการเซตติ้งภาพก็คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นโปรไฟล์ของ AMD ตั้งโปรไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เราสามารถเซตได้หลายค่านะครับหรือว่าใครขี้เกียจจะมีการตั้งค่า global ก็คือเราไม่ต้องทำการแอดตัวเกมต่างๆแต่เราสามารถตั้งค่าอันเดียวแล้วก็ใช้ได้กับทุกเกมนะครับก็เรียกว่าสะดวกยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมสำหรับในส่วนของการเล่นเกมผมขอเพียงเท่านี้ละกันมาดูอันต่อไปนะครับวิดีโอสำหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนำ AMD เขาบอกว่าเลือกโปรไฟล์วิดีโอที่ยกระดับประสิทธิภาพในการรับชมของคุณสำหรับตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าพวกแสงอะไรต่างๆครับเราก็สามารถเซตติ้งได้เพราะว่าตัว AMD จะมีจัดให้นะครับก็เหมือนโหมดภาพที่เราใช้ทีวีนะครับที่ว่ามีตั้งสีสดคมชัดสีจ้าคีราหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าโปรไฟล์ที่ทาง AMD ให้มาเนี่ยครับไม่ถูกใจเราก็สามารถกำหนดเองได้นะครับก็อันนี้จะเป็นตั้งค่าความสว่างอะไรต่างๆนะครับผมก็คือตัวไดรเวอร์เนี่ยสามารถปรับแต่งได้
ปิดโหมดต่างๆอะไรเพิ่มเติมความคมชัดโทนสีอะไรเราสามารถเพิ่มปรับแต่งเพิ่มได้นะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับตัวไดรเวอร์จะทำการดีเทคการ์ดจอและตัวจอของเรานะครับอย่างจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่ได้รองรับ AMD FreeSync ตัวไดรเวอร์ก็จะแจ้งไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติใครใช้จอรุ่นใหม่ๆนะครับที่รองรับฟีเจอร์ AMD FreeSync ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ AMD FreeSync อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยตรงนี้ผมขอเกริ่นคร่าวๆนะครับ AMD FreeSync เนี่ยจะเป็นการซิงค์ตัวเฟรมเรทของตัวการ์ดจอกับตัวจอที่เป็นความถี่เฮิร์ตนะครับให้สัมพันธ์กันเพื่อภาพเกมเนี่ยมันจะได้สมูทถ้าสมมติไม่มีเทคโนโลยีนี้เนี่ยการ์ดจอบางคนอาจจะแรงมากรันได้200-300เฟรมแต่จอคุณเนี่ยยังอยู่ที่60เฮิร์ตตรงนี้อาจจะทำให้แบบภาพขาดหรือสะดุดอะไรต่างๆนะครับก็เทคโนโลยีนี้ถือว่าเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับครับถัดมาจาก AMD FreeSync ก็มีอีก3ส่วนก็เป็นการปรับ Super Resolution การ Scale GPU ก็คือ Scale ของ GPU หรือโหมดการ Scale นะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับความละเอียดของภาพ Scale ภาพต่างๆนะครับว่าจะตั้งค่าเราตั้งไม่เป็นอาจจะให้ Auto Detect อะไรตรงนี้ก็สามารถตั้งได้ง่ายๆนะครับหรือว่าปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรต่างๆนะครับโอเคสำหรับถัดมาก็จะเป็น AMD Infinity สำหรับตรงนี้ตัวไดเวอร์ที่มันแจ้งว่าจอมแสดงผลไม่เพียงพอสำหรับ AMD Infinity ก็คือเทคโนโลยีนี้เป็นการต่อจอแบบ2 3 4 5 6จอนะครับ1การ์ดจอเนี่ยสามารถต่อได้หลายจอ AMD Crimson ตัวนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นคือช่วยในการต่อInfinity ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็คลิกไม่กี่คลิกก็ทำการต่อหลายจอได้อย่างง่ายๆนะครับผมถัดมานะครับผมขอมาดูในส่วนของระบบตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของระบบต่างๆนะครับก็ได้มีการแจ้งว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์เนี่ยใช้เป็นเวอร์ชัน 15.2 รุ่นของซอฟต์แวร์เป็น Crimson นะครับการ์ดจอที่ผมใช้เป็น R9380 ขนาดตัวเมมโมรีของตัวการ์ดจอนะครับจะอยู่ที่4กิกเป็นหน่วยความจำ GDDR5 ก็คือเป็นสเปคต่างๆของตัวการ์ดจอนั่นเองนะครับผมมาดูซอฟต์แวร์อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของตัวไดรเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ก็มีการบอกผู้ผลิตหมายเลข BIOS อะไรต่างๆก็สำหรับส่วนนี้ผมถือว่าทำให้อ่านง่ายเพิ่มขึ้นนะครับมีการจัดวางที่แบบเราสามารถบอกรุ่นเวอร์ชัน BIOS ต่างๆดูง่ายกว่าในโปรแกรม GPU C นะครับหรือ GPU Z ตรงนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับเมนูยังมีอีกที่ซ่อนอยู่นะครับต่างๆก็จะมีการกำหนดคุณลักษณะการเพิ่มเติมตั้งค่าผ่านระบบแสดงหรือว่าการปิดโฆษณาแบนเนอร์เราก็สามารถตั้งปิดได้หรือว่าใครไปเซตเล่นต่างๆนะครับก็ง่ายๆครับมาที่กำหนดลักษณะแล้วก็เรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับเพียงเท่านี้ตัวไดเวอร์ก็จะรีเซตกลับต่างๆกลับมาแบบเดิมนะครับผมก็ถือว่าทำให้การใช้งานของคุณนั้นง่ายขึ้นเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ทาง AMD ได้บอกว่าจะมีประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าทาง AMD เนี่ยได้มีการปรับปรุงเยอะมากนะครับเรียกว่าหน้าตา User Interface เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่มีรูปแบบเก่าดั้งเหลือเลยนะครับแล้วก็การใช้งานที่ง่ายมากขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเพื่อนๆเกิดบอกว่าโอ้ใช้แล้วงงมากเลยชอบเวอร์ชันเก่ามากเราใช้งานแต่แบบนั้นมานะครับก็ยังมีหน้าต่างหนึ่งนะครับที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบเก่าได้นะครับโดยการกดมาที่หน้าแรกนะครับปุ่มโฮมเมื่อกี้นะครับตรงนี้ถ้าใครอยู่หน้าอื่นก็จะเห็นปุ่มกำหนดลักษณะนะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างที่บอกในตอนแรกจ
จะมีปุ่มคำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมของ Radeon เราก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆปรับโทนสีแกมมาความคมชัดอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องเสียงให้ออกจอไหนหรือว่าออกสายให้ดิมไออะไรต่างๆนะครับก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดเพิ่มเติมนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะแทบไม่จำเป็นแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ตั้งพวกตั้งสีอะไรต่างๆเพราะว่าทางคริมสันหรือไดเวอร์ตัวคริมสันเนี่ยก็มีการจัดการได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดจากตัวแคตาลิสต์มาเป็นตัวคริมสันผมก็แนะนำว่าให้อัปเดตเป็นตัวคริมสันดีกว่านะครับผมเพราะว่าการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้รับดีกว่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำไดเวอร์ AMD คริมสันครับก็เรียกว่ามีฟีเจอร์มากมายสำหรับตัวคริมสันเองก็ได้มีการพัฒนาหน้าต่าง UI หรือว่าการเปิดโปรแกรมตัวไดเวอร์เนี่ยที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ทดสอบไปให้เห็นว่าใช้เวลาแค่1-2 วิเท่านั้นนะครับในการเปิดตัวไดเวอร์จากแต่ก่อนเนี่ยบางที10วิหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะครับกว่าไดเวอร์จะเด้งขึ้นมาจนไม่รู้ว่าเปิดขึ้นหรือว่าค้างหรือเปล่าก็ตรงนี้ทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของการทดสอบเล่นเกมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทดสอบเทียบแต่จากที่ผมเคยใช้งานต่างๆขึ้นมานะครับตัวไดเวอร์เนี่ยมีความสมูทมากขึ้นสามารถเรียกเฟรมเรทของตัวเกมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าจัดการพลังงานของตัวการ์ดจอได้ดีมีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าติดปัญหามีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับตรงนี้ผมขอบอกทริคคร่าวๆก่อนคืออย่างที่บอกไปใครจะลงไดเวอร์ตัวใหม่ผมแนะนำว่าให้Uninstall ตัวไดเวอร์ตัวเก่าออกก่อนนะครับก็ใช้โปรแกรม DDU หรือว่า Display Driver Uninstall นะครับก็ทำการลบไดเวอร์ออกทั้งหมดแล้วก็ลงเวอร์ชันใหม่ไปแต่ถ้าใครยังมีข้อข้องใจอะไรต่างๆนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่เพจ AMD Thailand นะครับก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบหรือว่าคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับทิปหรือเทปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวลองติดตามมาดูนะครับผมสวัสดีครับ